โอ๊ยขอโทษค่ะทำสบายนะทำเสร็จแล้วเราพร้อมไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างปัญหาทางบ้านหรอกนะคะคุณศิลป์อย่าถือสาหรือว่าถ้าคุณศิลป์เห็นว่าเราพร้อมหรือบกพร่องเรื่องอะไรคุณศิลป์จะอบรมให้เขาเป็นลูกผู้ชายมากกว่าที่ผ่านมาฉันก็ยินดีนะคะในเมื่อเราเป็นทั้งพ่อทั้งแม่คนละคนเราก็น่าจะช่วยกันเป็นทั้งพ่อและแม่ให้เขานะคะน่าจะดีกว่าเอาเวลาดูแลลูกตัวเองให้ดีเยี่ยขิมมีผมคนเดียวก็เกินพอขอโทษดิฉันให้เพื่อนที่ทำสายการบินเขาเช็คให้แล้วนะคะเขาบอกว่าเยี่ยขิมไม่ได้บินกลับแล้วก็เช็คไปที่ตม.เขาก็ยังยืนยันว่าเยี่ยขิมยังอยู่ที่เมืองไทยเป็นไปได้ไหมคะว่าเยี่ยขิมจะหนีตามแฟนไปค่ะพอตาพร้อมเขารู้เรื่องก็พยายามเสริมเรื่องนี้ให้แล้วนี่เราจะทำยังไงกันดีคะนี่แสดงว่าเยี่ยขิมต้องรักทางโน้นมากๆเลยนะคะเนี่ยขนาดถึงต้องมาหลอกเราซ้ำๆแบบนี้ยายขิมนะยายขิมไม่น่าเห็นคนอื่นดีกว่าพ่อแท้ๆเลยพิมไม่รู้ว่าจะบอกเรื่องนี้กับทุกคนดีหรือเปล่านะคะก่อนหน้านี้ค่ะพิมแอบเห็นยายขิมซื้อที่ตรวจคันมาใช้ค่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าฉันว่าเรารอฟังข่าวจากตะพร้อมก่อนดีกว่านะคะหวังว่าคราวนี้คุณอาจะไม่ยกโทษให้ยายขิมแล้วนะครับถ้าถึงขนาดมีลูกด้วยกันขนาดนี้แม่ว่าคุณศิลป์ก็คงรับไม่ได้หรอกคุณศิลป์นะเขาทั้งรักทั้งห่วงลูกสาวยิ่งกว่าอะไรเพราะว่าสายขิมเขาเป็นตัวแทนที่ระรินเขาทิ้งไว้ให้คุณศิลป์คงจะทนไม่ได้ถ้าต้องถูกพรากคนรักไปอีกแหมคุณอาระรินเนี่ยตายไปเป็น10ปีแล้วนะคะแล้วศิลป์จะฝังใจอะไรกันนะคะนะก็เขาไม่ได้ตายธรรมดานะสิเขาฆ่าตัวตายฮะฆ่าตัวตายเหรอครับแม่เพราะรู้ว่าเขาไม่สบายตอนนั้นน่ะพวกลูกยังเด็กไม่มีใครจะให้รู้เรื่องนี้หรอกแม่เยสัยขิมไปติดใจช่างภาพให้เขาถ่ายรูปนู้ตัวเองเอาไว้พอรูปหลุดออกไปก็ฉาวโชว์กันไปพักใหญ่ถึงได้ทำให้คุณศิลป์เขาทำใจไม่ได้แล้วก็เป็นสาเหตุทำให้ผิดใจกันตั้งแต่นั้นมาจนดารินเขาคิดสั้นเพื่อหนีปัญหาพริมก็คิดว่าเป็นเรื่องนอกใจธรรมดาไม่คิดเลยนะคะว่าจะแรงเบอร์นี้ไม่น่าล่ะศิลป์ถึงทำใจไม่ได้ก็เลยห่วงลูกสาวขนาดนั้นคุณศิลป์เขาเกลียดการทรยศเขาไม่ยอมให้ระรินแตะต้องสายขิมอีกนับตั้งแต่เรื่องนั้นน่ะระรินถึงได้น้อยใจจนกินยาเกินขนาดการที่สายขิมเขาหนีออกจากบ้านไปมีคนรักทำให้คุณศิลป์เขามองว่าสายขิมกำลังตีตัวออกห่างเขาถึงรับไม่ได้ที่เห็นลูกสาวไปเห็นคนอื่นสำคัญมากกว่าถ้ายายขิมรู้เรื่องนี้คงไม่กล้ากลับมาเจอหน้าพ่อแล้วล่ะค่ะไปโง่ให้ผู้ชายนั้นหรอกก็ถือว่าทำตัวเองแล้วนะบางทีเรื่องนี้อาจจะทำให้พ่อลูกคู่นี้เขาตัดเป็นตัดตายกันก็ได้อาศิลป์คงจะใจสลายแล้วครับที่เห็นลูกสาวหนีตามผู้ชายไปแบบนั้นอาศิลป์เนี่ยอาภัพนะคะผู้หญิงข้างตัวไม่มีใครรักดีสักคนก็ใครจะไปทนคนที่ไม่มีหัวใจแบบนั้นได้แต่ก็ดีแล้วนะเขาจะได้มาเห็นค่าของพริ้มกับพร้อมลูกแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ